คุณผู้ชมบิ๊กเกรียนมาแล้วครับเมื่อสักครู่นี้เองบิ๊กเกรียนโพสต์โพส,สต์แรกเขียนว่าบิ๊กเกรียนเปิดหลักฐานไทยยินตันโต้เชนธนาข้ออ้างชักดาบเทสินค้าทั้งทั้งที่รู้แล้วก็เขียนคอมเมนต์เอาไว้ใต้โพสต์นี้นะคะคอมเมนต์แรกเขียนว่าสินค้าสีส้มที่เอามาโชว์ในรูปเป็นสินค้าที่ขายในญี่ปุ่นส่วนสีเหลืองเป็นสินค้าที่ผ่านออยอไทยถูกต้องถ้าขายในประเทศไทยต้องเป็นสินค้าสีเหลืองทางขวามือนะคะ ส่วนสีส้มเป็นสินค้าตัวอย่างจากญี่ปุ่นที่เอามาโชว์ในห้องประชุมแล้วซอขอเอาไปทานเองซอในที่นี้ก็จะแทนเป็นนัยยะว่าเป็นภรรยาไม,ไม่รู้คนเดียวกันไหมแต่ภรรยาของคุณเชนนะคะคุณเจมสะคนเขาจะเรียกกันว่าซอแต่ก็ไม่รู้นะว่าบิเกลียนหมายถึงซอนี้หรือเปล่านะอเอามาโชว์ในห้องประชุมแล้วซอขอไปทานเองแล้วสุดท้ายเอามาเป็นทาเป็นประเด็นว่าสีไม่ตรงส่วนเรื่องประเด็นโอเวอร์เคลมซอใช้คาว่าซออีกแล้วค่ะ ซอโทรมาบอกว่าจะเคลมแล้วค่อยให้ทางไทยยินตันก็คือทางคุณริศซัพพอร์ตเรื่องค่าปรับแล้วให้ทางผู้บริหารไทยยินตันพิมพ์ลายตอบมาคอนเฟิร์มในส่วนเรื่องให้มารับของคืนนั้นหลังจากเป็นคดีแล้วค่อยบอกให้มารับของคืนและมีแชทมาด้วยในแชทเนี่ยบิ๊กเกรียนก็บอกกับเราว่าทำนองว่าฝั่งขวาคือคุณ,คณริศฝั่งซ้ายคือซอ,อ ทีนี้ผมอ่านฝั่งขวานะเให้ตูนอ่านฝั่งซ้าย,ายกันฝั่งขวาเนี่ยถ้าจะเป็นคุณฤิ์คุณฤิตก็จะบอกว่าก็เพราะสีที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้ให้มันเป็นสีเฉพาะะครับประเทศไทยไม่ยอมให้ใช้อะครับเราต้องระบุสีตอนขออ,อยอครับสีเหลืองคือเบต้าแคโรทีนตามสูตรที่เราจดแจ้งเลยครับของญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้กราดิ n เนียเยลโลซึ่งไม่อพรูฟหรือว่าไม่อนุมัติในประเทศไทยอะครับ ฝั่งซ้ายค่ะที่กล่าวอ้างว่าเป็นซอรหรือกล่าวอ้างว่าเป็นภรรยาของคุณเชนนะคะบอกว่าเงออยอไทยอ่ะเ <t> วอร์มากอุ้ยเ <t> วอร์มาก <t> เขาจำกัดการซื้อต่อครั้ง20กล่องต่อเดือนเนอะพี่ฤทิ์ <t> <t> และต้องเป็นประชากรญี่ปุ่นเท่านั้นถึงสั่งซื้อได้เนาะทางคุณฤทิ์ก็ตอบว่าใช่ครับทางซอก็บอกโอเคค่ะคือทั้งหมดเนี้ยบิ๊กเกลียพยายามจะบอกว่า ทางฝั่งคุณชัยและภรรยาทราบอยู่แล้วค่ะว่าสีที่จะต้องผลิตออกมาในเมืองไทยอ่ะมันจะต้องเป็นสีเหลืองเพราะมันต้องเป็นสีที่อยไทย approve ตามสูตรที่ขอจดแจ้งหนักไปกว่านั้นคือสีส้มอ่ะที่ได้ไปแล้วเอามาเปรียบเทียบว่ามันสีไม่ตรงตามปกเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของญี่ปุ่นแล้วซอก็ขออเอาไปทานเองอันนี้กล่าวอ้างโดยบิ๊กเกลียนนะค่ะคุณเชนช่วยมาตอบหน่อย เพราะวันนี้ตอนคุณเชนแถลงเนี่ยคุณเชนใช้คําว่าก็ของเขาไม่ตรงกับที่พันนาพี่ดูสิครับเขามาให้ผมดูเป็นสีนี้แล้วพอเปิดกล่องออกมามันเป็นอีกสีหนึ่งอ่ะมันตรงเหรอครับนี่แชทเนี่ยถ้าจริงนะนี่แชทแค่เรื่องสีนะคะอยากเห็นแชทโอเวอร์เคมอีกอ่ะใช่แชทโอเวอร์เคมจะเป็นประเด็นเลยว่าสรุปใครกันแน่ใครกันแน่ที่โอเวอร์เคมโอเวอร์เคมเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะคะภาษาไทยโฆษณาเกินจริงโฆษณาเกินจริงอ่าือ,าอโอเวอร์ไปก่อนอย่างที่เราทราบน้องท่านผู้ชมออยอเนี่ยเขาคือถ้าเป็นอาหารเสริมนะท่านผู้ชมที่เคยเทานะาจะรู้เลยมันเคร่งมากๆห้ามโฆษณาอะไรเกินจริงแบบกินแล้วจะทําให้สุขภาพดีขึ้นไม่ได้กินแล้วจะทําทให้ขาวขึ้นกินแล้วะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยข้อกล่าวหาจากทางคุณริ์ไทยินตันก็บอกว่าทางฝั่งซ้อแหละเป็นคนบอกบอกว่า จะโอเวอร์เคลมแล้วค่อยไปจ่ายค่าปรับทีหลังก็เลยเป็นเหตุทําให้เอกกล่องผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีปัญหาแต่ทางคุณเชนเป็นผู้ที่กองปราบบอกว่าเวลาผมไปยื่นขออ,อยอเนี่ยมันจะมีอ,อยอเขาจะขีดมาเลยคํานี้ห้ามพูดออกอากาศห้ามนี้ห้ามโฆษณาคำนี้ห้ามโฆษณาแล้วก็มีแชทมาบอกไม่บอกนะว่าใครแต่มีแชทมาบอกบอกว่าให้โฆษณาไปเลยแล้วเดี๋ยวจะจ่ายค่าปรับให้อยากเห็นแชทนี้ใช่ เพราะมันไม่ตรงกันโดยสิ้นเชิงชนะมันไม่ตรงกันโดยสิ้นเชงิงจริงๆก็ไม่ตรงกันโดยสิ้นเชิงทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยนะตูนเนาะแต่สุดท้ายมันก็จะไปถูกพิสูจน์เพราะว่ามันเป็นคดีแล้วนะคะ<ช>คดีคช่อกงเนี่ยกายการรับแล้วตำรวจเ,เรียกไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วอะอะอ,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 อย่างเรื่องกล่องขออีกสักเรื่องอซึ่งมันเป็นประเด็นในโหนกระแสมาก่อนแล้วเพราะว่าฝั่งของคุณฤทธิ์เนี่ยบอกว่าใครกันแน่ที่ผลิตกล่องคือพยายามจะถามเชนในรายการโหนกระแสตอนที่โฟนอิน เชนก็ไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบจนถาม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 จนสุดท้ายเชนก็บอกอ๋อมันเป็นอามาโดมันเป็นฝั่งของเชนที่ต้องผลิตกล่องออกไปนลิ์ก็เลยถามกลับเลยอะแล้วคนผลิตผลิตแล้วไม่ผ่านผมต้องไปรับผิดชอบเหรออืคือทางคุณลิดเขาบอกว่าคุณนลิดเขาบอกว่าเขาทาสินค้าเป็นซองๆ<อ>แล้วเอาไปใส่กล่องที่กล่องคุณเชนผลิตซึ่งจะเป็นกล่องซึ่งทําไมเชนต้องผลิตเพราะอะไร เพราะมันจะเป็นแบบแพ็ค6ซองบ้างแพ็ค12ซองบ้างมันขึ้นอยู่กับขนาดของกล่องว่าเขาจะไปแพ็คจัดเป็นยังไงจัดโรยังไง <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นหน้าที่ของเชนไง <c oughs> ที่จะต้องทํากล่องออกมาตามโปรโมชั่นของเขาฉะนั้นเนี่ยคุณฤทธิก็คือตีตกประเด็นนี้ที่คุณเชนอะ่ะทันทีที่โฟนอินเข้ามานะคะกล่าวอ้างเลยผมก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันเพราะว่าสินค้าที่คุณฤทธิ์ผลิตมาให้ผมอะ่ะมันวางขายในทีวีไม่ได้เลยมันมีปัญหาเรื่องฉลากคือประเด็นเนี้ยคุณเชนเป็นคนเปิดนะ ในหนกระแสครับโฟนอินเข้ามาเป็นคนเปิดเลยมผมสิผมสิเป็นผู้เสียหายปรากฏโดนตีตกไปใช่แต่สุดท้ายเนี่ยตอนท้ายรายการของหนกระแสเนี่ยทางคุณฤทธิ์เขายอมรับนะว่าที่สุดแล้วเนี่ยเขาจ่ายค่าทํากล่องใหม่ให้นะตูนคุณฤทธิ์จ่ายค่าทํากล่องใหม่ให้โดยให้เหตุผลกับทางรายการว่าคือคือทนายแก้วก็ถามอ้าวพี่แล้วพี่ไปจ่ายให้เขาทาไมอะ่ะไหนบอกไม่ใช่นาที่พี่ไงพี่ไปจ่ายทาไม <c oughs> คุณฤทธิ์เขาบอกว่า ผมต้องการเงินก้อน79ล้านเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันทำให้เขาให้เขาขายได้อะก็ในเมื่อเขาบอกว่ากล่องเขาขายเขาขายไม่ได้เพราะกล่องเขาก็เลยงั้นเอาเงินไปเลยกี่แสนกี่แสนไม่รู้อะเหมือนเขาพูดตัวเลขนะเขาพูดตัวเลขแต่จำไม่ได้เอาเงินไปเลยแล้วไปทํากล่องมาจะได้ขายได้สุดท้ายจ่ายค่าทํากล่องให้เขาด้วย น่าสนใจคือแต่ว่าถ้ามองในมุมนึงนะคะคถ้าเทียบกับเคสอื่นๆเนาะพี่ไก่ที่มันก่อนหน้านี้ที่มันจะมีหลายๆเคสที่เปิดออกมาส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้เสียหายที่เป็นผู้บริโภคหรือว่าเป็นแม่ค้าก็คือพูดง่ายๆคือเป็นหลายย่อยใช่แต่เคสของคุณเชนเนี่ยคนที่ออกมาเปิดตอนนี้เราเห็นผู้เสียหาย2คนสองเจ้าใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นซัพพลายเออร์เป็นผู้ค้ากันหมดเลยนะผู้ค้ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นความเสียหายมัน มันใหญ่ด้วยมูลค่าของที่เป็นคู่ค้านะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนนี้เหมือนอย่างที่คุณเชงเขาขอโอกาสอะก็คือขอให้เขาได้ขายของของเขาของของเขายังมีคุณภาพเขาไม่พูดแล้วนะว่าสินค้าไม่มีคุณภาพหรือสินค้าไม่ตรงตามคุณภาพที่กล่าวอ้างเขาใช้คําว่าไม่ตรงตามพรรณนาเพราะเขายังยืนยันว่าของที่ขายทุกอย่างมีคุณภาพอซื้อต่อไปได้เพื่อให้เขาเอาเงินไปใช้นี่แต่ที่เขามีปัญหามีปัญหากับคู่ค้าแต่ทีเนี้ย มันเริ่มมีปัญหากับคู่ค้าหลายรายทนายแก้วก็ตั้งประเด็นในขนกระแสบอกเอาอีกแล้วข้อเดิมช่อโกงอันเป็นปกติธุระช่อโกงอันเป็นปกติธุระหรือเปล่าเพราะอ่ะมีคุณลี่โผลมาเดี๋ยวจะมีรายอื่นรายอื่นลายอื่นโผลมาอีกหรือเปล่าที่ยังไม่ได้ไปจ่ายเงินเขาทำไมมันฮิตจังเลยอาหาเนื้อมันฮิตแล้วเกิน มันต้องกี่ลายจะเข้าปกติธุระเนี่ยนั่นน่ะสิเนาะช่อกงเป็นปกติธุระคือทําเป็นประจําทําบ่อยๆทําเป็นสันดานไอ้อออออแต่อย่างทนายตั้มเนี่ยช่อโกงเป็นปกติธุระก็ไม่ได้ว่ามีผู้เสียหายหลายรายนะนั่นน่ะสิแต่จํานวนครั้งที่ถูกกล่าวหาเยอะจํานวนกรรมมันเยอะถูกไหมแต่ผู้เสียหายจริงๆหลักๆคนเดียวถูกไมหมคะคือคุณอ้อยจตุพรอเออน่าสนใจอืม ช่วงนี้ทาไมคนดังโดนแฉโดนเปิดโปงเยอะจัง